มุมกาแฟของอะไรเช้านี้ก็เนี่ยแหละฮะชมไม้ประดับสวยๆของนาเล็กนะตระกูลฟิโลเดนดรอนนะผ่านแรงมานะถือว่าโอเคฮะน่าจะรอดบรรยากาศแบบนี้แรงจริงๆฮะนะรดน้ำก็ไม่ค่อยได้รดสงสารนะแต่ว่าก็งามอยู่นะช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าๆก็จิบกาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วก็ชมไม้ที่สวยของนาเล็กก็แล้วกันนะอันนี้เป็นตระกูลฟิโลนะตระกูลฟิโลเดนดอนนาเล็กก็ไม่ได้ซื้อแพงแล้วต้นละ50บาท60บาทประมาณนั้นแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มแค่นั้นเองนะอย่างตัวนี้มรกตการแดงมรกตการเขียวนะใบสวยงามเลยนะต้นแม่ก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่ตัวนี้เป็นต้นลูกที่นะเล็กมาเอามาขยายพันธุ์เพิ่มเนี่ยฟิโลก้านแดงกับฟิโลก้านเขียวตัดยอดมาชำเหมือนกันเถอะก็ถือว่าสำเร็จแค่นี้ก็พอแล้วนะเราทำอะไรสำเร็จก็จบละแล้วก็เลี้ยงดูต่อไปว่ามันรอดแค่ไหนสวยงามแค่ไหนแค่นั้นเองนะส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิโลลายเมฆได้มาจากเกียตุอิตต้นเล็กๆนะคิดว่าจะไม่รอดก็สามารถที่จะเลี้ยงให้โตขึ้นได้นะดูลายเมฆนะนี่ช่วงนี้หน้าแรงบางทีเราไม่ค่อยได้รดน้ำไงมันร้อนมากต้องย้ายมาอยู่ในร่มส่วนเจ้านี้กามกุ้งขนก็งามเหมือนกันนะเนี่ยนะใบใหญ่สวยนี่เห็นไหมมันเหมือนกามกุ้งเขาบอกว่างั้นใบห้าแฉกที่ขนก็คือตรงนี้นะก้านมันมีขนแบบขนเยอะว่างั้นเถอะตัวนี้น่าจะเป็นก้ามกุ้งเขียวตัวนี้ก็ยกมรกตใบด่างก็ลองเลี้ยงดูนะจากด่างๆเยอะๆก็กลับหายไปนะช่างมันก็ลองเลี้ยงดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่านาเล็กซื้อไม่แพงนะแถมมาบ้างนะ40บาท50บาทไม่ลงทุนเยอะเราซื้อต้นไม้เพื่อเอามาเรียนรู้เฉยๆอนาคตถ้าเราจะปลูกต้นไม้จะเลี้ยงต้นไม้จะจัดสวนจะอะไรเราจะได้หาอะไรที่เหมาะสมนะถ้าเราจะปลูกไว้ที่บ้านเราจะปลูกไว้มุมไหนเนี่ยก็ต้องศึกษาพวกนี้ไม่ใช่ว่าเห็นสวยแล้วก็ซื้อมาลงทุนเยอะเลยเงี้ยมัน ถือว่าไม่คุ้มนะเนี่ยแนวคิดของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนต้องการความสำเร็จตูมเดียวเลยก็คือว่าอยากได้อะไรก็ซื้อมานะนั่นแหละก็อนาคตอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้ให้ทุกอย่างก่อนนะเรียนรู้ไม้ทุกอย่างว่ามันขยายพันธุ์ยังไงเลี้ยงยังไงเหมาะสมกับอากาศแบบไหนเนี่ย
การจะที่จะซื้ออะไรมาปลูกเนี่ยนั่นแหละคิดเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะการทดลองเลี้ยงทดลองขยายพันธุ์ต้นนี้ก็ได้เนี่ยใบเลื้อยสวยๆก้านเลื้อยยาวๆก็สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการชำยอดได้แล้วก็ตัดข้อได้นะชำข้อได้นี่แหละแนวคิดการปลูกเลี้ยงต้นไม้ของนั่นเลยก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่ลงทุนในการซื้อไม้ราคาแพงๆมาปลูกเลี้ยงเขาขายกันยอดละ 200-300 อะไรเงี้ยนั่นเลยก็พยายามหา 40-50 บาทหรือต้นเล็กหน่อยเอามาเลี้ยงพอเลี้ยงได้แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ฝึกที่จะขยายพันธุ์พอขยายพันธุ์สำเร็จปุ๊บก็แล้วแต่นะถ้าสวยก็เลี้ยงถ้าไม่สวยก็ปล่อยแจกบ้างปล่อยให้ตายบ้างอะไรประมาณนั้นนะแล้วมาดูนี่เห็นไหมอุปกรณ์ในการปลูกของนาเล็กเห็นไหมตะกร้าใบสวยๆโอ้ไม่ใช่นาเล็กลงทุนนะฮะนะอันนี้เป็นตะกร้าที่เขาทิ้งอาจจะเป็นตะกร้าขยะบ้างอะไรอย่างนี้พอเขาเลิกใช้เขาก็มาทิ้งขยะนั่นเลยก็เก็บมาซะนะเนี่ยบางอันมันก็เกือบ 100% นะบางอันอาจจะมีผุบ้างนะแตกบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรเราสามารถที่จะมาปลูกประดับหรือว่าใส่ไม้ของเราได้เหมาะสมด้วยเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตะกร้าเก่าๆที่เขาทิ้งใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ใช้ได้อีกคงทนด้วยเพราะเราพวกนี้เราใส่ต้นไม้เราเนี่ยเราจะนิ่งเราไม่ได้ค่อยขยับอะไรมากมายไม่เหมือนที่เราใช้งานทุกวันฮะคือถ้าเราใช้งานทุกวันอาจจะยกไปมั่งชนมั่งกระแทกมั่งอะไรเงี้ยหรือว่ามันหนักบ้างมันก็แตกมันก็หักได้แต่ตัวนี้เราใช้รองกระถางต้นไม้ก็ทำให้ดูสวยงามได้และสามารถยกไปวางตามที่ต่างๆได้เนี่ยประโยชน์การใช้สิ่งของต่างๆเนี่ยให้มันคุ้มก็มาแบ่งปันกันนะจิบกาแฟเล่าเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันแม้จะได้เล็กๆน้อยๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มาจิบกาแฟกับนาเล็กฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาจิบกาแฟชมไม้ประดับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของนาเล็กก็คือตระกูลฟิโลเดนดอนและก็กระถางสวยๆจากกองขยะนะที่เขามาทิ้งก็คือตะกร้านะใช้ลองกระถางต้นไม้ดูสวยงามจัดเป็นสัดเป็นส่วนได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ